เอาเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกัยแคทเกมเลยนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับเกมมินิเวิร์ลบล็อกอาร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่ผมกำลังสร้างอยู่นะครับนั่นคือ FFORPG นั่นเองนะครับมีหลายๆคนถามความคืบหน้ามานะครับว่าพี่สร้างไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ผมน่าจะได้ประมาณ 60% แล้วนะครับ NPC ต่างๆก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับระบบขายของระบบบ้านก็เริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะแต่ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดจะทำมันยังไม่ครบนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้แล้วนะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูไอตัว NPC ข้างด้านเราเลยนะครับนี่ก็คือผู้คุมกฎนะครับใครที่เคยเล่นแบบ MMO ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเปิดก็คงจะเข้าใจตัวนี้ดีนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับตัวนี้สามารถพูดได้นะครับเรากดชี้ขวามันจะมีช่องกับผู้พกขึ้นมานะครับผู้คุมกฎบอกว่าอยู่ในกฎระเบียบกันด้วยข้าดูเจ้าอยู่กดไปทีนึงถ้าเจ้าทำผิดเจ้าจะไม่สามารถเข้ามาในโลกนี้ได้อีกนี่นะครับก็เป็นคำกล่าวนี่ครับของผู้คุมกฎนะครับแต่ท่านผู้ชมจะคิดเก่ากับผู้คุมกฎนะครับคิดได้ดีนะครับกดตีไปทีนึงนี่นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะเจอการโจมตีดาเมจแบบนี้นะครับดังนั้นอย่าไปซ่ากับผู้คุมกฎนะครับเพราะว่ามันจะโหดมากๆเลยนะครับระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะติดเนิร์ด5วินะครับตอนเดินนะครับโอ้โหลำบากยากเย็นนะครับดังนั้นอย่าไปซ่าผู้คุมกฎนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับเรามาตรงหน้าดีกว่านะครับตรงหน้านี่คือระบบวาร์ปดันเจียนนะครับจะอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะครับให้ดูแผนที่นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับรอบๆก็จะเป็นร้านค้านะครับหลังจากร้านค้าก็จะเป็นบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้เราพามาดูดันเจียนก่อนนะครับดันเจียนนะครับตอนนี้มีอยู่4ระดับนะครับอนาคตก็จะมีอัปเดตไปอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูระดับที่1กันก่อนนะครับระดับที่1จะเป็นโพดิ้งนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะที่จริงมันจะมีบอสด้วยนะแต่ว่าบอสมันจะเกิดช้านิดหนึ่งนะครับต้องรอเวลาเกิดตอนนี้บอสผมเพิ่งตีไปมันยังไม่เกิดนะครับมันจะเป็นบอสโพลิงตัวใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมค่อยไปสู้กับมันตอนที่ผมเปิดเซิร์ฟแล้วกันนะครับตอนนี้เรามาลองตีโพลิงก่อนนะครับโพลิงตีเลยมามือเปล่าก็สู้ว่ะนี่นะครับมันจะโหดนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมสู้ได้นะครับผมทำให้ท่านผู้ชมสู้ได้นะครับนี่สู้ได้ไหมนี่นะครับมันจะดรอปนะครับมันจะดรอปไอเทมชิ้นนี้ก็คือคริสตัลชมพูนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเอาไว้แลกดาวนะครับแล้วก็ดาวก็เอาไว้ซ่อมอาวุธนะครับนะซึ่งผมก็ได้เขียนคำอธิบายไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เขียนคำอธิบายไว้แล้วนะครับความทุกข์ทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองหาดูนะครับแล้วก็ในนี้นะครับมันจะซุ่มดรอปอยู่2อย่างนะครับไม่อันนี้นะครับก็เงินนะครับเป็นเหรียญซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์ก็จะเป็นเงินตานะครับเงินตามีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับจะมีเหรียญซิลเวอร์เหรียญเงินนะครับแล้วก็เหรียญทองแล้วก็เหรียญเพชรนะครับเดี๋ยวตอนไปธนาคารอาจจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับนี่คือมอนเตอร์นะครับของดันระดับ1นะครับเดี๋ยวเราไปดูดันระดับอื่นกันบ้างนะครับท่านผู้ชมป้าเข้าอันนี้ปึ๊บไปดูดันระดับ2นะครับดันระดับ2นะครับเป็นดันทะเลทรายนะครับท่านผู้ชมก็จะมีนกนะครับแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับเราก็สามารถตีได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ตีนะเพราะว่าตอนนี้ยังสู้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดตีนี้ผมต้องตายแน่ๆแล้วผมตีให้ดูนะผมอยากตายนี่เนี่ยโอ้โหดูมันตีแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมต้องมีอาวุธอะนะครับถึงจะสู้มันได้นะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสู้ไม่ได้นะครับผมอาจจะมาเนิร์ฟให้นะครับอย่างเช่นผมเปิดไลฟ์ไปแล้วท่านผู้ชมสู้แล้วบอกพี่สู้ไม่ไหวเลยเดี๋ยวผมก็จะไปปรับให้นะครับบาลานซ์ดูว่าท่านผู้ชมจะสู้ไหวแค่ตรงไหนนะครับอ่ะต่อไปนะครับดันระดับ3นะครับดันระดับ3จะเป็นดันแบบนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมต้องระวังด้วยนะครับหลังจากดันระดับ3ไปนะครับมอนมันเริ่มโจมตีเราก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องระวังกันด้วยนะครับเช่นเห็นไหมทุบเราได้ไหมนี่ทุบเราแล้วนะครับท่านผู้ชมผมตายแน่ๆเลยผมหนีเขาวาร์ปก่อนโอ้โหตีติดนืดด้วยนะครับต้องหนีแล้วฮะต้องระวังนะท่านผู้ชมนี่นะครับมันเริ่มตีเราก่อนนะฮะไปดูอันที่4นะครับนี่นะท่านผู้ชมอันที่4ก็เป็นดันเพนกวินนะครับเพนกินนะครับเพนกวินมาตีเราก่อนไหมผมก็จำไม่ได้อ๋อเป็นกินไม่ตีเราก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าแกนกินโหดมากถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีอาวุธนะครับจะสู้มันยากมากๆเลยนะครับส่วนในนั้นเป็นเข้าไปแล้วจะมีบอสอยู่นะครับแต่นี้บอสยังไม่เกิดนะครับผมกำลังทดสอบเรื่องระบบเกิดของบอสอยู่นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ทำอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนดันยิ่งสูงนะครับของพวกนี้นะครับมันก็จะยิ่งดรอปสูงไปด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเราตีบอสนะครับเราจะดรอปชิ้นส่วนบอสนะครับผมเขียนว่าชิ้นบอสนะครับเพราะว่ามันเขียนไม่พอนะครับเป็นชิ้นส่วนถ้าเกิดตีบอส5ตัวนะครับแล้วเก็บสะสมครบ5ชิ้นนะครับจะสามารถไปแลกอาวุธบอสได้นะครับและส่วนเงินนะครับก็มีอาวุธขายผมทำ NPC ขายอาวุธไปด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้แลกดาวซ่อมเหมือนเดิมนะป่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ารอบๆ
เมืองเรามีอะไรบ้างนะครับโอเคมาเราไปที่อะไรกันก่อนดีไปที่ธนาคารกันก่อนดีว่าธนาคารนะครับผมหาก่อนธนาคารอยู่ไหนวะเดินรอบเลยนะผมโดดก่อนแต่ว่าธนาคารนี่ธนาคารนะครับเป็นยอดสีทองๆแบบนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปธนาคารกันก่อนนะครับเก็บอันนี้ก่อนนี่เลยครับถามว่าธนาคารนะครับมีไว้ทำอะไรนะครับธนาคารมีไว้แลกตังค์อย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับถามว่าทำไมต้องแลกตังค์นะครับเพราะว่ามันจะมีค่าเงินของมันใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าค่าเงินมันเท่าไหร่นะครับมาที่ตัวนี้เลยนะเป็นตำรวจครับอัตราแลกเงินนะครับ NPC ตัวนี้ก็จะอธิบายว่าค่าเงินมันเท่าไหร่กันบ้างนะครับเจ้าต้องเรียนรู้ค่าเงินให้มากๆนะแล้วก็นี่นะครับ50ซิลเวอร์นะครับเท่ากับ1เงิน50เงินเท่ากับ1ทอง50ทองเท่ากับ1เพชรนั่นเองนะครับเราบอกเจ้าสามารถแลกเปลี่ยนเงินตาได้ที่นี่นะครับผมจะแลกเปลี่ยนเงินตาให้ดูนะครับอย่างเช่นตัว NPC ตัวนี้นะครับแลกเหมือนกันทุกตัวเลยกดตัวแรกก็เหมือนกันนะครับโอเคกดเข้าไปอันนี้นะครับบอกว่า50ซิลเวอร์เท่ากับ1เงินนะครับนี่เราต้องใช้เหรียญ50ซิลเวอร์นะครับแลกเป็น1เงินนะครับนี่นะครับครอบครูปึ๊บนี่เราก็จะได้เหรียญ1เงินมาแบบนี้ครับแต่เราต้องมี50ซิลเวอร์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับเป็นการแลกคืนครับท่านผู้ชมนะครับจะไปซื้อของที่เป็นซิลเวอร์ใช่ไหมแต่ว่าท่านผู้ชมมีเหรียญเงินนะท่านผู้ชมก็เอามาแลกคืนตรงนี้ครับนี่แลก1เงินเป็น50ซิลเวอร์นะครับนี่เราก็แลกกลับมาต้องกด2ครั้งนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เหรียญซิลเวอร์กลับมานะครับนี่ในบางกรณีของที่ขายมันเป็นซิลเวอร์ก็ต้องใช้ซิลเวอร์นะครับดังนั้นผมทำธนาคารแบบนี้มาเพื่อความสะดวกนะโอเคไปดูต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีนึงนะครับข้ามไปก่อนนะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นร้านขายของชำนะครับข้างในยังไม่มี NPC นะครับเนอะยังไม่ได้สร้างนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้นะครับผมทำมาแล้วนะครับเป็นแลกอาวุธขายอาวุธนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดอยากได้อาวุธเทพๆสามารถมาหากันได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบอกอีกอย่างนึงเลยว่าอาวุธทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นการออกแบบจากท่านผู้ชมนะครับบางวันนะครับผมจะไลฟ์ให้ท่านผู้ชมเข้ามาสร้างโมเดลอาวุธกันแล้วผมก็จะมาใช้ในนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าระบบแลกอาวุธเป็นยังไงกันว่านะครับอาวุธนะครับมีอยู่2ประเภทนะครับนั่นก็คืออาวุธที่สามารถซื้อได้นะครับนี่อาวุธที่สามารถซื้อได้กับอาวุธนะครับที่ต้องใช้แลกเอานะครับถามว่าแรกนะครับต้องใช้อะไรนะครับต้องใช้ไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นบอสที่ผมว่าไปข้างต้นนะครับไปตีบอส1ตัวนะครับมันจะดรอปมา1อันนะครับเท่ากับท่านผู้ชมต้องตีบอส5ตัวถึงจะแลกอาวุธบอสได้นะครับมันจะมีระดับ1 2 3 4แบ่งกันไว้นะครับอันนี้คือเหมือนกันนะครับคิตต้านะครับก็จะมี1 2 3 4แบ่งกันไปนะครับเป็นชั้นๆไปอย่างชัดเจนนะโอเคเรามาลองซื้อกันนะครับผมจะซื้ออาวุธนะครับอันแรกนะครับเป็นอาวุธระดับ1นะครับราคา50ซิลเวอร์นะครับเราก็ซื้อมานี่นะครับ50ซิลเวอร์นะครับเราก็ส่งอีกทีนึงทุกการซื้อต้องกด2ครั้งนะครับนี่เราก็จะได้ดาบมานะครับดาบก็จะมีคำอธิบายนะครับดาบเหล็กน้ำผีนะครับทำจากเหล็กน้ำผีเนื้อดีแบบพลังโจมตีบวก7นะครับนี่นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราแลกอาวุธบอสล่ะบูทบอสเราก็ต้องมีนะครับชิ้นส่วนของบอส5อันก่อนนะครับแล้วก็แลกเลยนะครับกด2ครั้งเหมือนกันครับนี่ปึ๊บเราก็จะได้อาวุธชิ้นนี้มานะครับนี่ก็มีคำอธิบายนะครับดาบโพลิงนะครับดาบที่ต้องเก็บชิ้นส่วนโพลิง5ชิ้นและนำไปแลกเลยครับพลังโจมตี17นะครับแล้วต้องขอบอกเลยนะครับความสามารถของอาวุธบอสนะครับมันจะมีความสามารถของมันด้วยถ้าเกิดเรากดคลิกขวานะครับมันจะมีความสามารถของมันเช่นนี้นะครับเป็นของโพลิงนี่นะครับก็จะมีฟองน้ำเกิดขึ้นในรอบๆตัวนะครับแต่นี้รู้สึกว่าจะมีผลกับผู้เล่นอย่างเดียวนะครับเอาไว้แกล้งผู้เล่นได้นะครับอะไรก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นความสามารถของอาวุธบอสเท่านั้นนะครับอาวุธที่ซื้อธรรมดาจะไม่มีความสามารถกดคลิกขวาผู้นี้นะครับจะสามารถตีได้แค่อย่างเดียวนะครับส่วนดันอื่นๆก็เช่นกันนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือซื้อนะครับความแรงนะครับยิ่งระดับสูงมันก็ต้องใช้เงินซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาดูระดับสุดท้ายนะครับนี่ครับเป็นดันน้ำแข็งนะครับใช้15เงินในการซื้อนะครับเราลองซื้อดูนะครับซื้อนี่เราก็ได้ดาบนี้มานะครับเป็นดาบน้ำแข็งครับก็มีคำอธิบายนะครับนี่อันนี้นะครับคนนี้นะครับเขาเป็นคนออกแบบนะครับแล้วเขาแปะป้ายไว้ตรงหน้าโมเดลด้วยให้ใส่ชื่อครับผมก็เอามาใส่ให้แบบนี้ใช่ไหมสร้างจากช่องตีเหล็กอันนี้ผมพิมพ์ผิดนี่ว่าผมต้องไปแก้เป็นช่างตีเหล็กนะครับนะประมาณนี้นะครับส่วนอาวุธบอสก็นี่นะฮะรับมาแลกอาวุธขอบคุณเย้นี่คืออาวุธบอสนะครับท่านผู้ชมอาวุธบอสก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีความสามารถของมันนะครับนี่นะครับเวลาเราคิดรู้สึกว่านี้จะเป็นแช่แข็งมั้งมันจะแบบเชื่องช้าถ้าเกิดเราตีนะครับประมาณนี้นะครับพลังโจมตีก็35แล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากดับเทพๆเราก็ต้องแบบซื้ออาวุธเราก็ต้องแบบลงดันนะครับขาของมาแลกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมและผมนะครับอยากจะให้มันมีมิติมากกว่านั้นนะครับก็คือดาบพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาไปตีมอนนะครับไปตีมอนเตอร์อะไรแบบเนี้ยมันจะต้องซ่อมนะครับเดี๋ยวผมขอเอาดาบไปตีโพลิงก่อนนะครับตีก็แน่ๆบอสเกิดแล้วบอสเกิดแล้วเดี๋ยวผมไปตีบอสให้ดูนะครับโอเคตีโพลิงนี่นะฮะนี่ตีโพลิง
นี่นะครับเห็นไหมอาวุธมันจะเริ่มพังนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราดังนั้นนะครับมันจะต้องซ่อมนะครับซ่อมอยู่ในเรื่องผมตีโพลิ่งให้ดูเอาเลยนะบอสตัวนี้มันจะไม่ตีเราก่อนนะครับนี่นี่โอ้ยโอ้โหลอยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหดูผมตีไปสองทีผมตายเลยครับดังนั้นนะครับบอสนะครับจะไม่สามารถแบบสู้คนเดียวได้ถ้าเกิดอยากจะฆ่ามาก็ต้องลุมตีมันนะครับถ้าเกิดตีคนเดียวคุณจะยากนะต้องลุมตีมันนะครับแล้วบอสมันจะมีคูลดาวน์การเกิดนานนิดหนึ่งนะครับเนื้อเพื่อของบอสจะได้ไม่เยอะเกินไปนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดดาบเราจะพังแล้วสมมุติท่านผู้ชมใช้จนดาบมันจะพังแล้วท่านผู้ชมก็ต้องไปที่โรงซ่อมนะครับมันจะมีโรงซ่อมอยู่ตรงนู้นนะครับออกไกลนิดนึงนะฮะโอเคนะครับพอมาถึงโรงซ่อมนะครับมันจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นการแลกดาวนะครับก็คือใช้ชิ้นส่วนที่ดรอปจากมอนธรรมดานะครับมาแลกดาวเพราะว่าการซ่อมอาวุธนะครับมันจะต้องใช้ดาวด้วยนะครับดังนั้นนะครับมันต้องแลกดาวนะครับท่านผู้ชมแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับจะสังเกตได้ว่าการซ่อมนะครับมันต้องใช้วัตถุดิบด้วยนะครับแต่ว่าวัตถุดิบคืออะไรใช่ไหมครับวัตถุดิบนะครับที่ต้องซ่อมนะครับต้องคือเหล็กบริสุทธิ์นะครับสามารถซื้อได้จากลุงคนนี้นะครับนี่จะต้องใช้เหล็กบริสุทธิ์ในการซ่อมอาวุธนะครับนี่นะครับเราก็กดเลยนะครับเหล็กบริสุทธิ์15ซิลนะครับนี่เป็นแท่งๆแบบนี้นะครับรับมาเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเวลาจะซื้ออะไรนะครับกดซื้อ2ครั้งทุกอย่างเลยนะครับโอเคเมื่อเราได้เหล็กบริสุทธิ์มาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่เครื่องตรงนี้นะครับนี่กดซ่อมเข้าไปเห็นมั้ยจะมีเหล็กบริสุทธิ์โผล่ขึ้นมากดคลิกขวานะครับเราใช้ดึงดาวซ่อมถ้าเกิดเราไม่มีดาวตรงนี้ใช่มั้ยให้เราเอาอันนี้นะครับมาแลกที่ NPC ตัวนี้ครับนี่มันจะมีบอกเลยนะครับถ้าเกิดสีชมพูจะได้1ดาวนะครับต้องใช้สีภู4ชิ้นได้1ดาวสีเหลือง4ชิ้นได้2ดาวอันนี้ก็ตามความยากของมอนเตอร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมลงแรก4ดาวอ่ะนี่นะครับใช้สีฟ้า4ดาวเราก็จะได้เพิ่มมา4ดาวนะครับกด2ทีเหมือนกันนะครับเจอสีฟ้าโอเคเห็นมั้ยเราก็จะได้ดาวมา14นะครับดังนั้นเราก็จะมาซ่อมได้นะครับใช้ดีซ่อมเห็นมั้ยเท่านี้นะครับอาวุธเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่คือระบบการซ่อมนะครับประมาณนี้นะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ผมต้องบอกท่านผู้ชมไปก่อนเลยนะครับว่าการเก็บของนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไม่สามารถเก็บของไว้ในตัวแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไปฟาร์มมายังหนักแล้วท่านผู้ชมเก็บของไว้ในตัวแบบนี้นะครับแล้วผมทำการปิดเซิร์ฟไปนะครับแล้วท่านผู้ชมเข้ามาเล่นใหม่รอบหน้าที่ผมไลฟ์นะครับของมันจะหายเนี่ยหายไปเลยนะอาวุธบอสที่ท่านผู้ชมหอมายังหนักมันจะหายไปเลยนะครับผมเลยแก้ปัญหาโดยการสร้างห้องเก็บของมานะครับห้องเก็บของก็จะมีล็อกเกอร์มากมายนะครับท่านผู้ชมโดยท่านผู้ชมนะครับจะมีล็อกเกอร์เป็นของตัวเองนะครับผมจะทำการนะครับแจกนะครับแจกรหัสนะครับในนี้มันจะมีการตั้งรหัสอยู่นะครับท่านผู้ชมจะรู้รหัสแค่คนเดียวนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมนะครับจะออกจากเกมนะครับจะให้ท่านผู้ชมนะครับเอาของนะครับมาไว้ในนี้ก่อนนะครับแล้วเรารอบหน้ามาเล่นใหม่ก็ค่อยมาเอาของจากตรงนี้นะครับไม่งั้นผมไม่รับผิดชอบของที่หายไปนะครับถามว่าพี่แล้วผมจะเอาทัดจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทำโน้ตแจกทีละคนนะครับเมื่อท่านผู้ชมได้โน้ตแล้วนะครับใส่รหัสครั้งเดียวนะครับพอใส่แล้วปั๊บท่านผู้ชมเข้ามาจะเจอป้ายอันนี้นะครับแล้วเอาป้ายอันนี้นะครับมาทำแบบนี้สมมติท่านผู้ชมได้เลข2ใช่ไหมรหัสตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดท่านผู้ชมปุ๊บเอาป้ายมาวางแปะไปแล้วใส่ชื่อตัวเองนี่อย่างเช่นมะระไก่นี่แบบนี้บันทึกนี่ท่านผู้ชมนะครับก็จะได้ตู้นี้เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีคนจองแล้วนะครับตามเลขเลยนะแบบนี้นะครับก็แปะกันไปแปะกันไปครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมก็สามารถมาใช้ตู้ของตัวเองได้แบบนี้ในการเก็บของก่อนออกนะครับประมาณนี้แล้วอีกเรื่องนึงผมต้องบอกไปก่อนต้องระวังนะครับมันแปะได้ครั้งเดียวเราไม่สามารถทำลายได้นะครับท่านผู้ชมดังนั้นเวลาจะพิมพ์อะไรจะแปะอะไรใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆสุดๆเลยเพราะมันจะไม่สามารถตีออกได้นะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมงงๆไม่เข้าใจให้หันมาถามตัวนี้นะครับมันจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมทำไว้เยอะถ้าทำไว้2ชั้นนะครับเป็นร้อยๆกล่องนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่พอนะครับท่านผู้ชมและระบบมันค่อนข้างเยอะนะครับผมน่าจะใช้เวลาอธิบายนานนะครับท่านผู้ชมส่วนร้านต่างๆก็จะมีพวกร้านดอกไม้นะครับร้านขายยาอันนี้ยังทำไม่เสร็จเลยครับ BNBC มายืนแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ทำกระปุกยาหิวเลือดอะไรแบบนี้นะครับมีร้านขายเครื่องย้อมอะไรแบบนี้นะครับนี่นู่นนี่นั่นนะครับร้านขายกาแฟก็เป็นบัฟเบิร์บนู่นนี่นั่นนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของบ้านนั่นเองนะครับบ้านนะครับจะเป็นระบบแบบนี้นะครับนี่อันนี้กากบาทแบบนี้คือตอนนี้ผมมีปัญหาที่ไอ้เครื่องวาร์ปมันสร้างได้แค่30อันต่อเสริมครับดังนั้นบ้านหลายๆหลังเลยครับมันยังใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับผมมีให้สร้างแค่
8หลังเท่านั้นนะครับผมเลยตั้งราคาการซื้อขายไว้สูงมากๆเลยนะครับคือประมาณ50ทองนะครับน่าจะต้องใช้เวลานานมากๆนะครับว่าจะเก็บตังค์ที่ซื้อบ้านได้นะครับโอเคครับเรามาดูระบบการซื้อบ้านนะครับนี่ท่านผู้ชมดูดีๆนะระบบการซื้อบ้านนะครับการซื้อบ้านนะครับที่ซื้อได้จะมี NPC ยืนอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวาร์ปแบบนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปนะครับมันจะบอกว่านี่ครับกุญแจบ้าน1ทับ1ระดับเพชรใช่มั้ยมันต้องใช้กุญแจบ้านนะครับงั้นท่านผู้ชมจะเข้าไม่ได้นะครับดูนะเข้าไม่ได้เลยนะครับรอบด้านวิ่งไปข้างหลังยังไงก็เข้าไม่ได้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องใช้กุญแจนะครับและการที่จะได้กุญแจนี้นะครับท่านผู้ชมต้องมาที่ NPC ตัวนี้นะครับนี่ซื้อบ้านราคา50ทองนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องมีอันนี้นะครับ50ทองนะครับซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมต้องฟาร์มอย่างหนักน่วงฟาร์มหนักมากๆเพื่อจะได้บ้านระดับเพชรนะครับความตั้งใจของผมนะครับบ้านมันจะมีหลายระดับนะครับระดับเพชรก็ 18x18 นะครับเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ไปยาวไปอีกนะครับก็จะเป็นบ้านระดับทองนะครับอาจจะ 15x15 เล็กลงไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับยิ่งยาวไปข้างหลังตรงนู้นนะครับระดับยิ่งต่ำลงแล้วก็บ้านก็ยิ่งถูกขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกมนี้มันสามารถสร้างไอ้วาร์ปตัวนี้ได้มากกว่า30อันนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะซื้อบ้านง่ายขึ้นตอนนี้มีแค่ประมาณ8หลังนะครับโอเคผมพูดเยอะแล้วครับเรามาลองซื้อกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมดูดีๆนะวิธีซื้อบ้านนะครับให้ท่านผู้ชมมาที่ตัวนี้นะครับกดซื้อบ้านนะครับถ้าเรามีตังค์แล้วนะครับจะสังเกตว่ามันมีกุญแจอยู่เห็นมั้ยแล้วก็ให้อันนี้มา2อันนะครับทุกคนจะอธิบายว่าทำไมถึงต้องให้อันนี้นะครับมากดรับเควสเลยนะครับนี่แล้วเราก็ส่งนะครับนี่เรามีตังค์ซื้อแล้วเราก็ซื้อเลยโอเคใช่เข้าใจเราก็จะได้กุญแจตัวนี้มานะครับท่านผู้ชมนี่เป็นกุญแจที่เข้าบ้านนี้ได้แล้วลองเข้าดูพอเข้าแล้วมันจะใช้1อันใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมออกนะครับเข้าจะใช้1อันนี่นะครับแล้วแต่ว่าเรามีแค่40อันเท่านั้นนะครับดังนั้นเราต้องแลกจากไอ้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่ต้องทำแล้วขาดไปได้เลยนะครับคือไอ้ก้อนที่ให้มานะครับนี่ผมเขียนไว้แล้วนะครับปิดช่อง NPC บ้านนะครับเอาไว้ปิดช่อง NPC เมื่อซื้อบ้านเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมนะอย่าวางผิดนะครับวางช่องนี้เท่านั้นนะครับสาเหตุที่ต้องวางนะครับเพราะว่ามันสามารถซื้อซ้ำได้ปะถ้าเกิดมีคนใช้50ทองมันซื้ออีกคนนึงมันก็จะเข้าบ้านเราได้ถูกไหมผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับทำแบบนี้ตีนับวางแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับตรงนี้เท่านี้นะครับคนก็จะมาแบบมากดทำอะไร NPC เราไม่ได้ดังนั้นเขาก็จะซื้อกุญแจซ้ำกับเราไม่ได้นั่นเองนะท่านผู้ชมเป็นไงสุดยอดเลยนะครับเมื่อเรามีกุญแจแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าบ้านได้และสิ่งที่เราต้องทำประจำนะครับนั่นก็คือแลกกุญแจนะครับสมมติกุญแจเรามีแค่40ดอกใช่ป่ะเราใช้ไปแล้วกลัวมันจะหมดใช่ไหมให้เรามาที่ตรงนี้นะครับเราจะสามารถคลิก NPC ได้คนเดียวนี่นะครับแลกกุญแจเพิ่มนะครับเมื่อเราแลกแล้วนะครับมันจะได้เพิ่มมา30ดอกเรารับเควสเลยกดอีกทีนึงรับเควสนี่เราใช้1อันแลก30อันนี่แล้วกดมาเยอะๆเลยนะครับกดเยอะเท่าที่ท่านผู้ชมนะครับต้องการที่จะอยากได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะนี่รับมาแล้วทางที่ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมแนะนำใหเอากุญแจตัวนี้นะครับไปเก็บไว้ในกล่องเก็บของนะครับห้ามพลาดเลยนะครับกล่องเก็บของนะครับอย่าได้พลาดเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะเสียตังค์ฟรีนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมอาจจะไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่ามันอาจจะพิสูจน์ตัวตนอะไรไม่ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมก็คงสงสัยอีกนะครับว่าอ้าวแล้วจะเอาอะไรมาสร้างนะครับในเมื่อเราไม่มีอะไรจะสร้างนะครับมันมีวิธีอยู่นะครับนั่นก็คือท่านผู้ชมมาที่NPC จุดเดิมนะครับจะสังเกตได้ว่ามันมีข้างล่างแลกกุญแจอกกสก็คือแลกกุญแจอุปกรณ์ก่อสร้างนั่นเองนะครับนี่เราลงแลกเลยใช้กุญแจอันเดิมในกุญแจบ้านนะครับในการแลกนะครับเราจะได้กุญแจนี้มากุญแจร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับนี่นี่เป็นร้านกุญแจอุปกรณ์นี่นะเอาไว้เข้าไปซื้อของในร้านอุปกรณ์นะครับก่อสร้างนะครับแล้วเราก็ไปเลยนะครับไปที่ร้านอุปกรณ์ก็สร้างนี่ครับผมย้ำอีกทีนะท่านผู้ชมอย่าลืมเอากุญแจนี้นะครับไปสำรองไว้ในกล่องเก็บของของตัวเองด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เอาไปสำรองไว้นะครับในร้านอุปกรณ์อยู่ไหนโน่นๆเป็นตึกทาวเวอร์แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเราต้องใช้กุญแจในการเข้านะครับเพราะว่าผมกันคนที่เกรียนนะครับเกรียนแบบว่ามีตังเอาไปซื้อมาเอามาแปะแปะตามแมปอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะไม่ต้องกลัวว่าคนจะเอาอะไรมาแปะตามพื้นเละเทะเพราะว่าคุณต้องมีบ้านก่อนนะครับคือต้องใช้ตัง50ทองในการซื้อนะครับดังนั้นก็จะคัดคนเกรียนได้พอสมควรเลยนะครับโอเคเมื่อเรามีกุญแจแล้วนะครับเราก็เข้าเลยเราก็จะเข้าได้เห็นไหมปุ๊บนะครับเราก็ต้องใช้กุญแจอันนี้นะครับในการเข้ามาตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาได้แล้วใช่ไหมมันจะมี NPC ยืนอยู่เต็มเลยนะตอนนี้ผมยังสร้างไม่เสร็จอ่ะผมสร้างได้แค่ตัวเดียวนะครับให้เรามาที่ตัวนี้นี่นะครับก็จะมีบอร์ดครับไม้10ซิลนะครับไม้แดง15ก็จะราคาเข้าร้านรอบกันไปนะครับสมมุติเราซื้อไม้ธรรมดามากด2ครั้งเหมือนเดิมนะครับนี่
อันนี้ผมจะมีคำเตือนไปด้วยนะครับว่าก่อนจะวางของแต่ละชิ้นโปรดระวังหากเจ้าวางบล็อกไปแล้วจะไม่สามารถเอาออกได้นะครับมันวางได้แค่ทีเดียวเท่านั้นต้องระวังกันด้วยนะครับนี่เราซื้อเลยนะครับเอาเดี๋ยวจนนี่ผมยกตัวอย่างเลยนะตอนนี้นะผมมีอยู่2ซีเวอร์ใช่ไหมผมจะมีตังค์เยอะผมก็ซื้อไปได้เพราะว่าของเป็นซีเวอร์เนี่ยเรานะครับต้องไปธนาคารนะครับเราต้องไปธนาคารนะครับธนาคารอยู่นี้นะครับต้องไปแลกตังค์เป็นเหรียญซิลเวอร์เพื่อจะมาซื้อนี่ครับนี่ผมแก้ปัญหาตรงนี้ให้นะครับนี่นะนี่นะครับนี่คือแก้ปัญหาสดๆเลยนะครับเนื่องเนี่ยเลือกเป็นซิลเวอร์นะครับเราก็แลกตามที่เราต้องการนะครับท่านผู้ชมลากแลกมาแลกมาขอบคุณนะครับเพื่อจะเอาไปซื้อไม้ให้ได้นะครับนี่นี่ระบบค่อนข้างซับซ้อนนะครับนี่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ซื้อไม้นี่พอเราซื้อไม้มาแล้วนะครับเราสามารถไปที่คราฟได้เลยนะครับแล้วเรานะครับก็เอาไม้มาคราฟเป็นแผ่นไม้ได้ปกติเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมเราก็จะได้แผ่นไม้แบบนี้มาพอเราได้แล้วนะครับเราก็เอาไปสร้างเลยนะครับเอาไปสร้างที่บ้านของเรานะครับนี่นะครับบ้านของเราอยู่นู่นเลยไกลมากๆนะครับเกมนี้อาจจะต้องเดินนานหน่อยนะครับสำหรับแมปที่ผมสร้างเนอะผมอยากจะให้มันเป็น MMO โดยแท้นะครับนี่นะท่านผู้ชมโอเคพอถึงบ้านตัวเองก็จะเข้าบ้านของตัวเองได้นะครับนี่และตรงนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องกัดระยะดีๆนะครับว่าจะสร้างบ้านอะไรยังไงผมคงบอกไปก่อนเลยถ้าท่านผู้ชมวางบล็อกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมจะไม่สามารถเอาออกได้นะท่านผู้ชมสมมติท่านผู้ชมวางบล็อกอุ๊ยวางผิดจะเอาออกนี่ท่านผู้ชมจะออกไม่ได้นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ไปตลอดกาลนะครับมันจะไม่สามารถหนีออกได้นะครับเพื่อป้องกันคนเกียนไงเนี่ยนะดังนั้นนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจะสร้างบ้านนะครับท่านผู้ชมก็ต้องนึกดีๆนะครับว่าถ้าแปลนบ้านท่านผู้ชมจะเป็นยังไงอยากจะใช้ไม้อะไรแบบนี้นะครับก็คิดกันให้ดีนะครับเพื่อจะสร้างบ้านสักหลังดีเพราะว่าบ้านตรงนี้มูลค่ามันมหาศาลมากๆเลยครับมันจะโคตรเท่เลยครับแล้วอีกอย่างนึงนะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะอยู่กับเพื่อนนะท่านผู้ชมแค่ทำแบบนี้ฮะท่านผู้ชมโยนกุญแจให้เพื่อนไปสมมุติท่านผู้ชมอยากจะให้เพื่อนเข้าบ้านแค่ครั้งเดียวนะครับนะท่านผู้ชมก็โยนไปแค่ดอกเดียวเพราะว่าพอโยนไปดอกเดียวปั๊บคนจะเข้าบ้านนะท่านผู้ชมได้อย่างแค่ทีเดียวนะเขาจะไม่สามารถไปแลกกุญแจเพิ่มได้นะครับเพราะว่ากุญแจใช้ไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นกันได้ให้คนไปเยี่ยมได้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะอยู่กับเพื่อนท่านผู้ชมก็ให้ไป2ดอกนะครับท่านผู้ชมก็ให้ไป2ดอกแบบนี้นี่ครับคนที่จะไปอยู่ท่านผู้ชมก็ใช้ดอกหนึ่งไข่เข้าไปแล้วใช้อีกดอกหนึ่งแรกนะครับเขาจะสามารถอยู่กับ2คนได้สามคูณ3คนได้นะครับช่วยกันฟาร์มแล้วช่วยเอาตังค์มาซื้อบ้านหลังเดียวอยู่ด้วยกันเป็นกิลด์ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเรื่องผมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมยังทำไม่เสร็จนะครับผมว่าท่านผู้ชมจะรอเล่นกันนะครับตรงนี้ผมมีตำรวจด้วยนะนี่นะครับก็นะครับมีคำพูดน่ารักน่ารักนะครับโอ๊ยตายเลยโดนตำรวจตีตายต้องระวังด้วยนะครับจะไปพลาดตีโดนตำรวจนะครับเอาละครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะรอเล่นกันนะครับแล้วคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวแมปผมแล้วก็สอนไปในตัวด้วยนะครับหวังว่าจะเข้ามาแล้วก็จะเล่นกันเป็นเลยนะครับวันนี้นะผมขอตัวลาไปแล้วนะครับขออนุญาตไปสร้างแมปนี้ต่อแล้วนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้และอยากเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดมีข้อคิดเห็นนะครับอยากจะให้เพิ่มอยากจะให้ลดอะไรนะครับหรือว่าเห็นข้อบกพร่องไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมนักเรียนขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย